กกต.วันนี้ออกมาชี้แจงข่าวที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดกันอีกเรื่องหนึ่งก็เพราะว่าก่อนหน้านี้กกต.ได้ส่งหนังสือไปถามทางพรรคก้าวไกลใช่ไหมครับถึงสัญลักษณ์การใช้ค้อนใช้เขียวเนี่ยว่ามันหมายถึงอะไรค่ะแล้วก็มีคนไปทำคลิปใน TikTok บอกด่วนที่สุดกกต.ส่งหนังสือยุบพรรคก้าวไกลคนก็เลยไปเข้าใจว่าโอ้มีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลแล้วหรือนี่กกต.บอกขอชี้แจงครับหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือที่ออกโดยคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองคณะที่3และเมื่อได้ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่ได้กล่าวอ้างพาดพิงไปถึงพรรคเพื่อไทยคณะกรรมการจึงได้แก้ไขข้อความให้ถูกต้องและส่งหนังสือฉบับแก้ไขไปให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็หมายถึงที่เรื่องการครอบงำพรรคโดยอาจารย์ปิยบุตรและคุณธนาธรเนี่ยแล้วไปเขียนว่าครอบงำพรรคเพื่อไทยกกต.บอกว่าแก้ไขแล้วส่งไปใหม่แล้วส่วนข้อความที่ปรากฏในสื่อต่างๆว่ากกต.ส่งหนังสือยุบพรรคก้าวไกลนั้นไม่เป็นความจริงปัจจุบันเรื่องยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกกต.ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อจะเสนอให้กกต.พิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไปตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนทางฝ่ายสำนักงานรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่งเริ่มเท่านั้นยังไม่ได้ส่งไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเลยด้วยซ้ำค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะฝ่ายที่เขานัดหมายกับกกต.คือนัดฝ่ายเดียวนั่นแหละค่ะกกต.ก็อยู่กับที่นะคะแต่เขาก็ไปตามนัดคุณผู้ชมค่ะกลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยนำโดยคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะคะเดินทางไปตามนัดแหละแล้วก็ไปจี้ที่กกต.บอกว่าเนี่ยคำร้องที่บอกปมคุณพิธาถึงหุ้นไอทีวีอ่ะกกต.ตีตกไปเลยมันไม่ใช่มันไม่ถูกตั้งแต่ต้นแล้วนะคะแล้วบอกได้ว่าถ้ากกต.รับเรื่องที่นักร้องเนี่ยมาวินิจฉัยแสดงให้เห็นว่ากกต.ไปมีความเชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารตั้งแต่ปี2557ค่ะเราจึงขอเรียกร้องให้ท่านประกาศรับรองผลทันทีประกาศรับรองผลทันทีเพื่อไปสู่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จวันนี้เราไม่ต้องเอาหลักฐานใดๆมามอบให้กับกกต.นะครับสาธารณชนนั้นรับรู้แล้วครับวันนี้ก็รู้ครับต่อหน้าพวกผมไม่มีกล้องตัวไหนมีคำว่า ITV อยู่สังคมรับรู้แล้วว่า ITV ไม่มีอยู่จริงในการทำข่าวในการเป็นสื่อสาธารณะแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลอื่นใดแล้วครับที่ว่านายพิธาถือหุ้นสื่อแล้วจะผิดเพราะเวลาเราพิจารณาทางกฎหมายนะครับก็ต้องดูเจตนาช่วงท้ายนะคะคุณสมยศก็เน้นย้ำว่าขอให้กกต.อย่าเตะทวงนงเหนียวการรับรองผลการเลือกตั้งแล้วก็ขอให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ได้มากกว่าร้อยละ95ภายใน20มิถุนายนนี้นะหรือว่าเร็วที่สุดค่ะเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรโหวตนายกกันต่อไปเดี๋ยว20มิถุนายนนะเดินทางมาหากกต.อีกรอบนึงถ้าคุณยังไม่รับรองส.ส.นะคะตามคำตอบใช่ค่ะกกต.ก็มีกรอบสูงสุดถึง13กรกฎาคมก็ตามกฎหมายเหมือนกันต้องดูว่าจะทำเร็วกว่านั้นไหมอาจจะจบภายในสิ้นเดือนมิถุนายนหรือเปล่านะครับ